เคยสงสัยกันไหมครับว่าข้าว1กิโลมีกี่เม็ดสวัสดีครับบอกกิติครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่ๆเมกเกอร์นะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าตรงนี้โซนนี้มันแบบเป็นเมกเกอร์มากๆคือผมก็เป็นเมกเกอร์ฝึกหัดวันนี้เราก็เลยจะให้พี่ๆเขามาช่วยทำภารกิจหนึ่งก็คือนับเม็ดข้าวเว้ยเป็นคลิปที่ทุกคนสงสัยกันมาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้จริงคนประดิษฐ์คือพี่โดมนะครับพี่โดมอธิบายได้ไหมครับมันทำงานยังไงครับเนี่ยไม่มีเราเอาข้าวใส่มันก็ไหลลงมาครับกล้องถ่ายก็คือเอาข้าวเนี่ยใส่เครื่องวางบนใส่ที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อว่าให้ข้าวอ่ะพอมันมาถึงตรงนี้ปุ๊บอ่ะมันแยกเม็ดกันแล้วกล้องที่ตรงนี้สามารถที่จะถ่ายเห็นเม็ดแยกกันได้ก็คือไม่ให้มันซ้อนกันนั่นแหละเออถ้าเกิดข้าวมันซ้อนอะไรเงี้ยกล้องมันจะนับไม่ได้ไงแต่ถ้าเกิดมันแยกกันทีละเม็ดทีละเม็ดเงี้ยมันนับได้เฮ้ยเออจะตายดีว่ะเอาแบบเป็นจังหวะสามชาติได้ป่ะพี่โอ้ยยากว่ะพี่คุยต้องไปต่ออันนี้ด้วยกันแค่นี้ก็พอแล้วตอนนี้นะครับเราเซตเฟรมเดทให้มันสูงเพราะว่าเฟรมเดทมันสูงคือใน1วิเนี่ยมันถ่ายกี่รูปในตอนนี้คือ60มันเยอะกว่านี้ได้ไหม240ก็มีอ่ะเออๆ240ใน1วิเราเลือกเฟรมมาเยอะเพราะว่าเพื่อให้คอมพิวเตอร์มันนับเพราะฉะนั้นการที่เรามีเฟรมเยอะอ่ะคอมมันจะไม่พลาดไงอ๋อจินตนาการว่าถ้าเกิดเราให้รูปเยอะๆอ่ะมันก็จะมีอะไรให้นับมากขึ้นไงไอ้เหี้ยงงว่ะเอาใหม่ดิเอาใหม่พูดเรื่องนี้ยิ่งถ่ายภาพรัวเท่าไหร่อ่ะแล้วก็จะยิ่งมีค่าที่จะเอาไปสโลว์ได้พอคิดสโลว์แล้วก็จะทำให้นับง่ายขึ้นเข้าใจมั้ยพี่ตอนเนี้ยในกล้องนั้นมันจะเห็นแค่นี้เว้ยแค่ส่วนเนี้ยเพื่อที่ว่าคอมมันจะได้แบบนับง่ายๆอันนั้น3 2 1ตอนนี้ฟุตเป็นยังไงครับอธิบายหน่อยคือตอนนี้มันมีปัญหาตอนนี้เราใช้ GoPro แล้วเราก็จัดแสงกันยังไม่ดีพอเม็ดข้าวมันดูไม่เป็นเม็ดเข้าใจไหมตอนที่มันไหลเร็วๆอ่ะเม็ดมันใหญ่ตอนที่มันไหลช้าๆเม็ดมันเล็กคอมพิวเตอร์มันก็จะดูไม่ออกว่ามันเม็ดเดียวกันหรือเปล่ามันไวเกินใช่เป็นเส้นสปีดเหมือนเดอะแฟลชอะไรเงี้ยเออเราต้องแก้เม็ดข้าวหน่อยโอเคครับตอนนี้เราไม่ใช้แล้วนะครับ GoPro ครับเราก็เลยจะใช้ iPhone แทนแล้วของมันโปรดิคือแบบมีแบบขายของอะไรให้พวกคนแฟนเพจด้วยมั้ยแฟนครับเคยพยายามขายอ่ะเหรอนี่อ่ะขายข้าวอยากกินข้าวที่นับแล้วนับให้แล้วซองนี้100เม็ดชัวร เมื่อกี้เรามีปัญหาตรงที่ว่าด้วยความที่เวลาเราใช้มือช่วยอ่ะแล้วมันกระแทกแรงไปข้าวมันออกมาแล้วมันกระเด้งแล้วมันลอยแล้วเวลาองศามันหันมาเป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยแทนที่มันจะเห็นเป็นเม็ดยาวมันกลับเห็นเป็นเม็ดสั้นในเชิงของจำนวนเนี่ยเราก็คงนับได้แหละแต่มันไม่พอใจพี่เขาเว้ยนับทั้งทีมันต้องรู้สิวะว่าเม็ดมันมีเม็ดสั้นกี่เม็ดแล้วเม็ดยาวกี่เม็ดโอ้โหเออละเอียดมากอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแก้ปัญหากันครับด้วยคลิปนิ้วกระดาษก็คือไม่ให้มันโยกไปโยกมาเวลาที่มันเขย่าอ่ะเราถึงใหม่เลยใช่ไหมหรือว่าเราจะลองรีอีกรอบหนึ่งก่อนรีไหมซ้อมก่อนซ้อมก่อนอุ้ยพี่ต้องแกถูกไปแล้วไม่เป็นไรพี่โชคดีผมซื้อมา2ถุงพี่มีโอกาสพลาดได้เยอะเลยกูเรียกว่ามึงอะประมาทซื้อมาแค่2ถุงหลังจากที่เรารอวางแพทเทิร์นเมื่อกี้นะครับสรุปก็คือเราวางมั่วๆไปเลยดีกว่านะครับเราก็จะแกะข้าวซองใหม่ด้วยนะครับชัวร์ชัวร์ชัวร์ว่าได้ได้หาย1เม็ดซื้อใหม่ไม่มันได้พี่มันได้ โอเคไปแล้วนะตอนละเปิดเลยนะเปิดเลยลุ้นลุ้นลุ้นไม่ต้องรีบมีเวลาทั้งวันกับตีสองไม่ต้องรีบแค่เครื่องมันทำงานจินตนาการถ้าเราใช้มือนับเองเนี่ยอาจจะ5วัน
พราะฉะนั้นการที่เรานั่งเงี้ย5นาทีคือรอได้รอได้เออแต่โฟนเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าจะรอได้หรือเปล่าแต่ก็ดูราบรื่นนะตอนนี้การจราจรราบรื่นอ้าวมีคนโทรเข้า iPhone เฮ้ยมามาเออพี่หมดพระจันทร์นะพี่โอเคครับถุงที่3ครับไม่พลาดแล้วครับถุงนี้โอ้ดูใจดีนะได้ชัวร์ยังไงก็ได้โอ้โหช้าทีเดียวแต่ว่าไอ้คนเม้มเต็มไม่เคยเห็นข้าวไหลแล้วตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนหมดแล้วหมดแล้วไม่เหลือเลยสักเม็ดนึงตอนนี้ก็แค่ขอให้มันไปได้ดีมันจะเหลือเศษในขวดเดี๋ยวให้มาเทที่หลังเออเบรกอันนี้ก่อนเพื่อเอาข้าวใส่มือเม็ด2เม็ดก็สำคัญสำคัญทุกเม็ดแหละเม็ดข้าว2นี้โอเคนะครับมันปล่อยต่อเลยนะฮะแล้วมันจะมีเม็ดข้าวพวกนี้ที่ติดรูแม่เหล็กนี้ติดตามรูแม่เหล็กนะครับต้องแงะออกมาแงะออกมาโอเคหมดกดนะคนลุ้นอะคนลุ้นร้อยครับเรานับเสร็จแล้วจริงเราไม่นับหรอกเราให้หุ่นยนต์นับให้นะครับข้อสรุปครับคือว่าข้าวสาร1กิโลที่เรานับเนี่ยมีทั้งหมด 52,700 กับอีก82เม็ดนะครับแต่ว่าเราไม่ได้รู้แค่จำนวนครับเรารู้ว่าเม็ดที่มันมีขนาด 75-100% เนี่ยมีทั้งหมด48,417เม็ดเม็ดที่มีขนาด 50-75% เนี่ยมีทั้งหมด 2,531 เม็ดส่วนเม็ดที่มีขนาด 25-50% น่ะมี 1,182 เม็ดและเม็ดแตกๆนะครับเม็ดที่เล็กกว่า 25% เนี่ยมีทั้งหมด652เม็ดละเอียดมาก Now you know นะครับแล้วคุณก็สามารถไปนับเองที่บ้านได้ว่าข้าว1กิโลเนี่ยมีกี่เม็ดแล้วเหมือนเดิมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ขอกดไลค์ที่กดแชร์ like subscribe ไปนับเม็ดข้าวที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากนับนะครับแล้วผมก็จะไม่นับอีกต่อไปแล้วเม็ดข้าวพอกันทีไม่ต้องเม้นเข้ามาแล้วนะว่านับเม็ดข้าวได้ยังพี่เพราะเรานับแล้วนะครับนับไปสายต่อ